พี่น้องครับกูถามจริงมึงจะให้น้องอู๋เนี่ยออดน้องต่อจริงๆเหรอพี่น้องครับจริงสิแต่อีกอย่างนะเว้ยมึง2ตัวต้องเงียบไว้นะเว้ยกู2คนจะเงียบครับพี่น้องครับแต่ไอ้เงินที่น้องอู๋เขาจ้างมึงอะพวกกูขอมีส่วนแบ่งได้มั้ยพี่น้องครับอยู่ในเหตุการณ์รับรู้ด้วยกันหมดมีหรือจะไม่แบ่งอ่ะเอาไปคนละบาทอย่าทะเลาะกันนะเว้ยเก็บไว้อมแล้วโดนตึกใจชิบหายดีกูจะเก็บไว้เหรียญเนี่ยแล้วกูจะเอาไปขูดรถมึงเพราะอะไรกูจะบอกน้องต่อถ้ามึงบอกกูกระทืบมึงกะจะมองให้เขาท้องเลยไหมเนี่ยขอโทษนะเฮ้ยอันนี้มึงมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหสองก๊อกเลยกูรุ่นไหนวะเนี่ยดังดีมึงเป็นคนโทรเรียกกูมาเองบอกว่ามีเรื่องสำคัญใช่กูหยอกเล่นเฉยคืออย่างนี้ต่อกูได้เด็กมาคนนึงอะแต่เด็กมันดันมีเพื่อนสิกูก็เลยอยากให้มึงมาช่วยแยกหน่อยจะพึ่งกลับดิมึงมาถึงนี่แล้วนะช่วยกูหน่อยเถอะนะไอ้วอกก็นั่งอยู่นี่ไอ้พี่อู๊ดก็นั่งอยู่นี่ทำไมไม่ให้มันช่วยมึงจะโทรเรียกกูทำไมวะเนี่ยถ้าไอ้สองของเหลือเนี่ยมันมีความสามารถพอกูจะไล่เรียกมึงมาไหมนะและอีกอย่างน้องเกดเนี่ยให้ไอ้วอกกลับก่อนสามทุ่มส่วนพี่ลูกน้ำก็ให้ไอ้อู๊ดกลับก่อนสามทุ่มครึ่งจริงเหรอพี่อู๊ดไม่จริงครับพี่น้องครับงั้นคือหมายถึงไม่จริงนี่คือไอ้ยมมันจำผิดน้องลงน้ำบอกให้ผมกลับไม่เกินสามทุ่มไม่ใช่สามทุ่มครึ่งมึงจำผิดเออใช่ใช่ใช่กูจำผิดกูจำผิดใช่ใช่ใช่จริงไงวอกมองหาอะไรของมึงวะมันมองหาสิ่งติดใหม่ๆไงเข้าใจหรือเปล่ามันเบื่อกับสิ่งที่มันติดอยู่มันอยากจะหาสิ่งติดใหม่ๆแต่มึงไม่ต้องไปสนใจหรอกมึงช่วยเหลือกูดีกว่านะเดี๋ยวก่อนนะพี่ยมเมื่อไหร่จะเลิกวะเนี่ยฮะเมียมึงก็มีอยู่แล้วนะเว้ยกูสัญญาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปกูจะเป็นผัวที่ดีกูไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยโอเครักขนาดซบกูเลยเหรอไอ้ต่อโอ้โหขอสักทีอ่ะนี่พี่ต่อเขาไม่ยอมไปกับมึงมึงถึงขั้นโปะยาสลบเขากลางร้านเลยเนี่ยก็เออไงโอ้ยมึงนี่นะพกทั้งยาสงบพกทั้งยาปลุกนกเขามึงเป็นใครเนี่ยกูเป็นสักกลินไงมีทุกอย่างแต่ตอนนี้มึง2ตัวช่วยกันยกไอ้ต่อไปที่ห้องน้องอู๋ก่อนเร็วแล้วคนในร้านจะมองกูยังไงวะเนี่ยน้องครับขอโทษนะครับไปหลบหน่อยครับเพื่อนผมเป็นลมฮะคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ